วันนี้จะได้คิวพูดไหมคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเรียงตามลำดับแล้วก็หมุนกันไปค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถึงได้พูดก็พูดได้แค่5นาทีค่ะห้านาทีนะคะแต่ต้องเป็น5นาทีที่ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระแน่นอนอยากจะชวนอาจารย์นันทนาคุยกันก่อนเมื่อวานเนี้ยพอดีเห็นข่าวในที่ประชุมวุฒิสภาดูแล้วแม้กระทั่งเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ที่เกินคาดคิดเนาะระหว่างทางฝั่งของสวต้องเรียกว่าทั้งฝ่ายต้องเรียกว่าสวเสียงข้างน้อยแล้วกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์นันทนาอยู่ด้วยแล้วก็มีสวเสียงข้างมากเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะปัญหาน้ำท่วมนี่ใช้กลไกกรรมธิการธรรมดาก็ได้เนาะจะไปตั้งกรรมธิการวิสามันทำไมเดี๋ยวรัฐบาลก็จะแถลงนโยบายแล้วก็จะได้อภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยอยากถามเรื่องของมุมมองที่สวฝ่ายค้านมองหน่อยอยู่ค่ะกับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้สวเสียงข้างน้อยเนี่ยมองยังไงคะอาจารย์แล้วการมีกรรมาธิการวิสามันที่ท้ายที่สุดเนี่ยที่ประชุมเขาไม่เอากับเราด้วยเนี่ยมันจะให้ผลแตกต่างกันไปยังไงคะต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับเรื่องน้ำท่วมอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมชีวิตของเกษตรกรเนี่ยขึ้นอยู่กับทั้งน้ำท่วมแล้วก็ฝนแล้งไม่ใช่แค่เกษตรกรนะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำหลากมาเนี่ยถ้าเผื่อว่ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเราคงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเรื่อยๆทีนี้การที่สว.โดยคุณเสรณีอนินท์บลแล้วก็นายแพทย์เปรมศักดิ์เสียยุระเนี่ยได้เริ่มที่จะใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ปัญหาโดยการเสนอญัตติให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแล้วแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับบทบาทของสว.ในการที่จะทำหน้าที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนณเวลานี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่เหมาะสมแล้วก็ชัดเจนมากกว่าการที่จะไประดมเงินช่วยกันคนละพันสองพันมันเป็นการทำหน้าที่แบบที่มันไม่ได้แก้ปัญหานะคะแต่การที่สว.กลุ่มอิสระตั้งยติขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับบทบาทของสว.ซึ่งในการอภิปรายสัปดาห์ที่แล้วสว.ส่วนใหญ่รวมทั้งสว.เสียงข้างมากก็สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้มีการไปพูดคุยแบ่งสัดส่วนว่าสว.เสียงข้างมากจะได้กรรมาธิการเท่าไหร่สว.อิสระเท่าไหร่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วพอมาสัปดาห์นี้ปัดตกแล้วก็การอภิปรายนั้นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เคยอภิปรายสนับสนุนกลายเป็นคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่ลุกขึ้นมาล้อเลียนสว.เสรณีอันนั้นเนี่ยมันเจ็บจี๊ดนะคะกลายเป็นไวรัลขึ้นมาในโซเชียลเพราะเขามองว่าการที่สว.คนนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาล้อเลียนสว.เสรณีซึ่งหลั่งน้ำตาด้วยความคับแค้นใจที่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการแล้วไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่เอามาล้อเลียนนั่นก็คือไม่ใช่ล้อเลียนแค่สว.เสรณีแต่มันเป็นการเอาความทุกข์ระทมขมขื่นของชาวบ้านมาล้อเลียนประหนึ่งว่าไม่เห็นหัวประชาชนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนที่มาของสว.สีน้ำเงินกลุ่มนี้จริงๆว่าเขาไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนแล้วเขาไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชนมันจึงเป็นเรื่องที่พวกเราเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งตอนท้ายของยัตตินะคะตอนที่คุณหมอเปรมศักดิ์แล้วก็คุณเสรณีเนี่ยสรุปเนี่ยพวกเราสว.อิสระทั้งหมด50กว่าคนเนี่ยเราลุกขึ้นยืนทั้งสภานะคะเพื่อที่จะบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการปัดตกยัตติอันนี้แต่สุดท้ายลงมติเราก็แพ้นี่คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเผื่อว่าคุณครูใหญ่บอกว่าไม่เอาเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าที่เราพูดกันมาจะตกลงในที่ประชุมหรือตกลงกันในกลุ่มย่อยต่างๆก็คือจะไม่ผ่านมติใหญ่ของสภานะคะอาจารย์นันทนาทีนี้คือถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันมีการพลิกมันมีการอะไรกันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเนี่ยกรรมธิการสามัญก็น้อยอยู่แล้วลดเหลือ21เพราะฉะนั้นกรรมธิการวิสามัญคือทางออกที่น่าจะดีที่สุดนั้นในการทำงานเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะทำงานกันยังไงอาจารย์คือเดนอยากให้จับตาดูในเรื่องของการตั้งกรรมธิการสามัญ21คณะซึ่งทางสว.บ้านใหญ่เนี่ย
ป็นผู้เสนอแก้ข้อบังคับการประชุมจากกรรมธิการสามัญเดิม26คณะให้เหลือเพียงแค่21คณะแล้วก็จัดสรรปันส่วนกันในสัดส่วนของประธานกรรมธิการซึ่งเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะสรุปออกมาได้ว่ากรรมธิการ21คณะเนี่ยจะมีใครเป็นประธานเรียนฟ้องสื่อมวลชนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าสบกลุ่มบ้านใหญ่โดยครูใหญ่กำกับเนี่ยจะได้ประธานกรรมธิการไปทั้ง21คณะเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในที่สภาเพราะว่าทั่วโลกแล้วเนี่ยการจัดสรรกรรมธิการแบบนี้เขาจัดสรรกรรมธิการให้เป็นไปตามสัดส่วนของสมาชิกแล้วก็ในการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยเราใช้สัดส่วนการเข้ามาสวเนี่ยตามกลุ่มอาชีพ20กลุ่มเพราะฉะนั้นกรรมธิการก็ควรจะสะท้อนภาพอันนี้ออกมาว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในกรรมธิการแล้วก็มีตัวแทนกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้าเป็นประธานกรรมธิการแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นการกินรวบแบบนี้เนี่ยอันตรายนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าสุดท้ายแล้ววาระของประชาชนจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนผ่านกรรมธิการ21คณะนี้เลยอะค่ะอาจารย์นันทนาพูดถึงคำว่าครูใหญ่มาอย่างน้อย2ครั้ง2รอบนะคะในช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่คุยกันเนี่ยช่วยอธิบายบทบาทของคำว่าครูใหญ่กับการทำงานของสวหน่อยว่าเขาสั่งการกันแบบไหนยังไงเหรอคะแล้วมีครูน้อยไปรับลูกมาถึงตัวสวอะไรกันยังไงคะอาจารย์เอาเท่าที่จะเล่าได้อะค่ะคือใช้คำว่าครูใหญ่นะคะแต่ว่าคุณดลวรรณบอกว่าครูน้อยดิฉันคิดว่าเป็นนักเรียนมากกว่ามั้งคะอ๋อไม่มีครูน้อยแล้วใช่ไหมคะมีแต่นักเรียนเลยใช่ไหมครูใหญ่เป็นนักเรียนเลยนะคะแล้วก็ท่านสวบางท่านก็ใช้คำว่าท่านประธานของประธานเรียนยกตัวอย่างว่าเรื่องสัปดาห์ก่อนเนี้ยนะคะเรียนก็เสนอยัตติเรื่องของการให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในที่ประชุมของสภาสุดท้ายนะคะครั้งแรกถูกปิดไมค์นะกลายเป็นไวรัลไปแล้วว่าสวอภิปรายในสภาแต่ประธานปิดไมค์พอสัปดาห์ถัดมายอมให้อภิปรายหลักการและเหตุผลแต่สุดท้ายก็ลงมติไม่ผ่านยัตตินี้ก็คือไม่ให้มีการอภิปรายแล้วก็ไม่มีการส่งเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เห็นชัดใช่ไหมคะว่าบางเรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าไม่สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดในสภาก็จะปัดตกไปด้วยการลงมตินะคะแม้แต่ดิฉันอภิปรายเรื่องงบประมาณดิฉันไปแตะเรื่ององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานก็บอกว่าหยุดพูดไม่งั้นเดี๋ยวผมจะปิดไมค์อันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามันมีข้อกำหนดอะไรบางอย่างที่ถูกส่งตรงเข้ามาว่าเรื่องนี้พูดได้เรื่องนี้ไม่ให้พูดและเดี๋ยวก็ถูกจับตัววางตายเป็นสวตัวตึงที่เวลาขึ้นพูดแล้วจะมีผู้ที่จะลุกขึ้นประท้วงตามมาแล้วก็จะมีการลงมติปัดตกไปซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยมากแต่ดิฉันก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับยัตติน้ำท่วมเพราะว่ามันเป็นปัญหาและทุกข์ยากของประชาชนเห็นกันอยู่แล้วก็ตกลงกันแล้วว่าจะตั้งกรรมาธิการที่สามัญชุดนี้แต่ทำไมปัดตกไปมันก็ต้องมีคำสั่งอะไรบางอย่างที่ออกมาแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ให้ทำเพราะว่าการอภิปรายของสวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเห็นพ้องต้องกันไปหมดไปดูเทปของสภาได้นะคะว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญแก้ปัญหาทุกยากของชาวบ้านแลดูวันนั้นเนี่ยแต่จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันแม้แต่คุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยได้ต่อว่าสวท่านหนึ่งที่พูดว่าตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะลดไหมท่านหมอเปรมศักดิ์บอกว่าคนที่พูดนั้นสิ้นคิดก็ได้รับการปรบมือกันทั้งสภานั่นแปลว่าอะไรคะทุกคนเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ปัญหาของประชาชนผ่านกรรมธิการชุดนี้แต่มาสัปดาห์นี้โหวตตกไปด้วยเสียงข้างมากซึ่งอันนี้เดนก็จะบอกฟ้องประชาชนเหมือนกันค่ะว่าการลงมติแบบนี้ลงแบบเห็นหัวประชาชนหรือเปล่าคะจุดที่ทำให้ตกลงแล้วไม่ตกลงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องถัดๆไปได้อีกเนี่ยนะคะอาจารย์นัทนาทีนี้การทำงานที่สัดส่วนเนี่ยโดยประมาณอย่างที่อาจารย์บอกแล้วสวอิสระเนี่ยตีซะประมาณ50ยังไงคุณไม่มีทางชนะ150
ที่บอกว่าเป็นนักเรียนของครูใหญ่ได้เนี่ย5ปีจากนี้ประชาชนจะได้อะไรอะคะถ้ายังทำงานด้วยวิธีการทำงานแบบที่มีการสั่งได้กดรีโมทกันได้แบบอย่างที่สว.อีกฝั่งหนึ่งกำลังรู้สึกอยู่เนี่ยค่ะก็คุณนรวรรณคุณพิเชษลองไปดูในโซเชียลสิคะตอนนี้เขาเริ่มแฮชแท็กกันว่าสว.มีไว้ทำไมซึ่งตัวนี้เองเป็นสว.ดิฉันก็เจ็บจี๊ดว่าเราเข้ามาทำหน้าที่เพื่อที่จะมาผลักดันวาระของประชาชนแต่สุดท้ายทุกครั้งที่ลงมติมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำไปได้สักแค่ไหนกับความตั้งใจจะเสนอยัตติจะอภิปรายจะพูดจะอะไรถ้าพูดแล้วไปอยู่ในเขตแดนที่ไม่ให้แตกก็จะถูกปิดไม่แต่ถ้าเผื่อเสนอยัตติอะไรเข้ามาแล้วเป็นยัตติที่ทางครูใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ลงมติกันปัดตกซึ่งตรงนี้ตอนนี้เนี่ยสว.กลุ่มอิสระมีความคับข้องใจเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เราทำได้ณเวลานี้ก็คือฟ้องประชาชนผ่านสื่อมวลชน อย่างที่มาคุยกับคุณอรวรรณคุณวิเชษใน 96.5 เนี่ยก็เหมือนกับมารายงานประชาชนค่ะว่าสว.อิสระเสียงข้างน้อยพยายามแล้วนะคะจะเอาปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาแล้วแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่การสังเคราะห์สงเคราะห์ชั่วครั้งชั่วคราวเอามาคนละพัน 2,000 แล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการศึกษาปัญหาในการที่จะแก้ปัญหาแบบบูรณาการเราจะระดมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแล้วก็เสนอปัญหาเนี่ยเข้าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบแบบที่เป็นควรที่จะทำในบทบาทของสว.แต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้ดิฉันขอฟ้องประชาชนแล้วก็บอกว่าเราพยายามแล้วแต่ตรงนี้คุณอรวรรณถามว่าแล้วมันจะยังไงต่อไปดิฉันก็ต้องถามประชาชนว่าแล้วจะให้เราเสียงข้างน้อยทำยังไงต่อไปนอกจากทำหน้าที่ในสภาถูกปิดไมค์ถูกปัดตกแล้วมาฟ้องประชาชนผ่านสื่อดิฉันก็ต้องถามกลับไปว่าจะให้ทำยังไงต่อค่ะทีนี้อาจารย์นันทนาผมดูรายชื่อแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่รอรายลงแล้วที่อาจารย์นันทนาพูดเนี่ย21คณะเนี่ยประธานกรรมาธิการเนี่ยก็ล็อกไปหมดแล้ว21คนเนี่ยนะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดล่ะเป็นสายสีน้ำเงินเนี่ยนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะทำให้เสียงข้างน้อยลำบากมากขึ้นแต่เอาเฉพาะหน้านะอาจารย์นันทนาประธานปปช.เนี่ยหมดวาระไปแล้วเพราะว่าอายุ70ปีกรรมการปปช.บางท่านก็ต้องหมดไปเดี๋ยวจะเข้าสู่การสรรหาเพื่อเลือกประธานและกรรมการปปช.เข้าไปเติมในส่วนที่ขาดซึ่งแน่นอนสว.ก็จะต้องมีบทบาทสำคัญในการที่ต้องเลือกอันที่2เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวประธานศาลรัฐธรรมนูญก็จะพ้นวาระแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก1ท่านก็พ้นรวมแล้ว2ท่านก็ต้องสรรหาแล้วก็ต้องให้สว.เลือกซึ่งแน่นอนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยสว.จะมีบทบาทสำคัญเมื่อโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีเรื่องครูใหญ่มันมีเรื่องเสียงข้างมากเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะมีผลยังไงต่อการเลือกองค์กรอิสระซึ่งมันจะมีผลในทางการเมืองในการชี้ขาดในแต่ละเรื่องยังไงสว.เสียงข้างน้อยเนี่ยหรือว่าอิสระได้คุยเรื่องนี้กันหรือยังคำตอบก็อย่างที่คุณพิเชษพูดนะคะชัดเจนอยู่แล้วว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเรายังจำกันได้นะคะวันที่สว.เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่สองเราวอล์กเอาท์กันจำได้ไหมคะเราวอล์กเอาท์กันเรื่องอะไรคะเรื่องที่ทางบ้านใหญ่เนี่ยนะคะกลุ่มสว.เสียงข้างมากเนี่ยเขาไม่ให้กรรมาธิการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดและศาลปกครองสูงสุดกับเสียงข้างน้อยเลย15คนเต็มทั้งที่เราคุยกันนอกรอบก่อนที่จะเข้าสู่สภาในระบบวิปชั่วคราวว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนให้กับกลุ่มเสียงข้างน้อยเข้าไปเพราะว่าการประชุมเรื่องนี้เป็นการประชุมลับตลอดนะคะประชุมลับตลอดเนี่ยนั่นหมายความว่ารายงานทุกอย่างมันจะไม่หลุดออกมาจะมีแต่15คนเท่านั้นที่จะเป็นคนพิจารณาแล้วก็ส่งรายงานนั้นเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาเราอยากจะเข้าไปดูค่ะว่ามีการตรวจสอบกันแบบโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมแค่ไหนเราไม่ได้รับสัดส่วนเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นลำดับต่อไปทั้งปปช.ศาลรัฐธรรมนูญสตง.อะไรต่ออะไรจะตามมาอีกนะคะที่ดีรวมแล้วเนี่ยจะมี44ตำแหน่งในองค์กรอิสระที่สว.ชุดนี้เนี่ยจะเห็นชอบแล้วก็นึกออกใช่ไหมคะว่าบรรดาการลงมติเห็นชอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรและบุคลากรที่จะเข้ามาเนี่ย
นะจะเป็นความเห็นชอบของกลุ่มไหนอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ถามว่าสว.เสียงข้างน้อยทำอะไรได้เราก็คงจะออกมาโวยวายว่าถ้าครั้งนี้ไม่แบ่งสัดส่วนกรรมธิการให้เราเข้าไปพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งบ้างนะก็คงจะเป็นเรื่องที่เราก็คงจะ walk out คงจะออกมาประท้วงคงจะอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราก็คงแพ้มติอยู่เช่นเคยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาซ้ำซากนะคะเขาเรียกว่าแพ้ซ้ำซากในสภาทำอะไรไม่ได้พูดมากปิดไมค์ถ้าเผื่อว่าลงมติก็ปัดตกแพ้ตลอดอันนี้เนี่ยประชาชนก็เริ่มเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่จะหาทางออกกันยังไงดีล่ะคะเดี๋ยวเนี่ยนักร้องไหมคะอาจารย์นักร้องค่ะนักร้องเนี่ยในเมื่อยุคนี้เนี่ยดิฉันถามเฉยๆเนาะในเมื่อยุคนี้กำลังพูดถึงประมวลจริยธรรมซึ่งบอกว่าไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้เอาข้อเท็จจริงวินยูชนสาธารณชนก็พึงรู้ได้อาจารย์คิดว่าเอาเข้าจริงเนี่ยสว.ด้วยกันจะสามารถร้องเรียนกันเองในประเด็นเรื่องของการที่มีใครบางคนชักนำหรือว่าสั่งการได้ไหมคะจากพฤติกรรมต่างๆที่อาจารย์ก็ได้ไปประสบด้วยตัวเองหรือว่าทางสว.อิสระได้เห็นมาในช่วงเวลานับตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยค่ะที่จริงเราสามารถทำได้ในกลไกของสภานะคะก็คือนำเรื่องเข้าสู่สภาแต่สุดท้ายก็ต้องการเสียงข้างมากที่จะลงมติให้ดำเนินการอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นไปๆมาๆมันก็จะวนกันอยู่เรื่องของการลงมติซึ่งมันก็จะนำไปสู่การลงมติที่จะแพ้เพราะว่ามีบางคนเนี่ยประชาชนจำนวนมากนะคะติดต่อดิฉันมาบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์นันทนาเนี่ยไม่จัดการเรื่องคุณสมบัติของสว.บางคนที่ชัดเจนว่าขาดคุณสมบัติหรือว่ามีการนำเสนอคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่เดนก็จะเรียนให้ทราบว่าถ้าเราพยายามจะทำอะไรเนี่ยการลงมติมันก็จะกลายเป็นที่สุดแล้วเราก็จะแพ้มตินะคะเหมือนอย่างกรณีที่เดนเสนอยัตติให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการนะคะอันนั้นเนี่ยเมื่อเป็นยัตติแล้วตกไปแล้วในสมัยประชุมนี้ไม่สามารถเสนอได้อีกแล้วซึ่งมันตกไปเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่เป็นการลงมตินะคะเรียนใช้คำว่าหายนะมาเยือนก็คือเราแพ้ตลอดแล้วเราก็ทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ยากนะคะก็ต้องวิงวอนไปยังครูใหญ่แล้วก็บรรดานักเรียนในบ้านใหญ่ทั้งหลายโรงเรียนใหญ่แห่งนี้นะคะว่าประชาชนจับตาดูอยู่นะแล้วก็การคิดว่าท่านที่มาของท่านไม่ได้สะท้อนความยึดโยงกับประชาชนแต่ท่านกินภาษีเงินเดือนของท่านเป็นภาษีของประชาชนนะคะท่านเป็นลูกจ้างของประชาชนอยู่แล้วทำไมท่านถึงไปรับใช้คนที่เป็นเจ้านายที่แท้จริงของท่านคือประชาชนเขาดูการทำงานของท่านอยู่และสุดท้ายถ้าเขาทนไม่ไหวเขาบอกว่าสว.มีไว้ทำไมไม่ควรจะมีต่อไปแล้วถ้าดิฉันทำหน้าที่ได้แค่นี้นะดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าสว.มีไว้ทำไมอะค่ะสั้นๆเลยอาจารย์นันทนาดูแล้วมันหาทางออกยากเลยอะนะร้องทางหนึ่งก็คือร้องประชาชนฟ้องประชาชนนะใช้โซเชียลแซงชั่นได้ไหมช่วยได้ไหมอาจารย์นันทนาตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยก็แซงชั่นอยู่แล้วนะคะไปอ่านบรรดาคอมเมนต์ทั้งหลายดิฉันพูดลงใน Twitter เนี่ยนะคะเรื่องน้ำท่วมยัตติน้ำท่วมเนี่ยมีคนมาแชร์เป็นหมื่นนะรีทวีตเป็นหมื่นนะคะ Facebook เนี่ยมีคนมาแชร์ครึ่งหมื่นนะคะอันนี้เยอะมากแล้วก็มันก็ทุกคนสะท้อนตรงกันว่าทำไมสว.เสียงข้างมากไม่เห็นหัวประชาชนนี่คือความทุกข์ยากของประชาชนอย่างใหญ่หลวงที่สว.เสรีร้องไห้เนี่ยมันคือน้ำตาของประชาชนแล้วเอาความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยมาล้อเล่นแล้วปัดตกโดยไม่มีเยื่อใยเลยอันนี้เดนคิดว่าอันตรายนะคะสุดท้ายแล้วเราเป็นลูกจ้างของประชาชนเจ้านายของเราคือประชาชนเห็นหัวประชาชนบ้างค่ะ
ค่ะก็คงปิดท้ายว่ามีท่านผู้ฟังนะคะมีการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์นันทนาด้วยบอกว่าขอให้สู้เพื่อความถูกต้องนะคะแล้วบางท่านบอกว่าอยากให้ประชาชนเป็นคนเลือกสว.นะคะก็วันนี้เม้นหลายท่านเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณค่ะจนกว่าจะนึกหาทางออกนะอาจารย์นันทนานะว่านอกเหนือจากการฟ้องประชาชนแล้วเนี่ยจะมีลูกหึดไม้ไหนเนี่ยมาจัดการกับการทำงานในเวลาที่อยู่ในวาระ5ปีนี้ได้ดีกว่านี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เราสามคนจริงค่ะค่ะขอภาวนาตัวนะคะว่าจะสู้ต่อไปเพื่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ